บางคนตั้งค้อสังเกตดูภาพแล้วเนี่ยคือมันเป็นอุบัติเหตุลักษณะของการขับรถมาเบียดมอเตอร์ไซค์นะครับแต่บางคนเขามองเฮ้ยนี่ตั้งใจหรือเปล่าถ้าตั้งใจจะขับมาอย่างนี้นะอันนี้พยายามฆ่าได้เลยนะอ๋อเอาคลิปมาให้คุณผู้ชมช่วยกันดูนะครับ เห็นไหมฮะมอเตอร์ไซค์ขี่มานะครับลักษณะแบบนี้แล้วรถคันนี้เหมือนกับจะออกขวาคุณเนี่ยแต่แบบแต่ถ้ามองว่าริบหักเพื่อที่จะปัดให้ร้มก็คิดได้นะหรือยังไงหรือเปลี่ยนเลนกระทันหันแล้วก็กลับเข้าสู่เลนเดิมอะหลังจากเบียยนเสร็จอะตกใจหรือเปล่ารีบหักวงมาลัยกลับอ่เราลองดูชัดๆอีกครั้งอ่อเนี่ยคิดยังไงกันค่ะเนี่ยนะ เนี่ยเอาสาโลสโลเลยชัดๆเนี่ยมาแล้วปึ๊บไฟเลี้ยวไม่เปิดแล้วก็ชนปับ๊บเบรกแล้วก็หักกลับเข้าเนเดิมแล้วก็ขับไปอย่างนี้ครับมีภาพกล้องติดหน้ารถคันข้างหลังเนี่ยบันทึกอันนี้ไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับมอเตอร์ไซค์ถ้าเปย์ภาพป,ปกติคือเขามาด้วยความเร็วปกตินั่นแหละขี่มาแทรกตรงกลางระหว่างเลนขวาสุดกับเลนกลางอันนี้คือถนนใหญ่วิภาวดีรังสิตด้วยคาดว่าน่าจะเป็นช่วงก่อนถึงสนามบินดอนเมืองคุณผู้ชม จังหวะที่มอเตอร์ไซค์ขี่เข้าใกล้รถเก่งแล้วก็เห็นภาพพร้อมกันว่าเก่งมันหักปุ๊บมาทางขวาแล้วมาแบบากระททกหันด้วยนะครับกระแทกข้าับรถมอเตอร์ไซค์อันนี้เต็มที่เลยคนขี่มอเตอร์ไซค์กับรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นตัวลอยไปอยู่บนเกาะกลางอะครับนะฮะเครเาะดีนะที่ไม่ได้ไปฟาดกับเสาหรือบารีเออร์ที่อยู่ตรงนั้นก็ได้รับบาดเจ็บไปเล็กน้อยเจ้าของคลิปเอาคลิปนี้มาโพสต,ตอนแรกเข,เขาเขียนอย่างนี้ว่าทีแรกมองไม่ทัน ไม่คิดว่ากล้องรถตัวเองจะเห็นเหตุการณ์เลยกลับไปดูย้ำย้อนแล้วย้อนอีกถ่ายไว้ได้ทั้งหมดครับรถยนต์คันที่เหมือนกับหักออกขวาเนี่ยเป็น MGCS สีสนะครับสีสีเงินอันนี้ไม่เห็นทะเบียนนะฮะทางเจ้าของคลิปที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถเขาเลยบอกว่าอยากเอาคลิปนี้ให้กับพี่มอเตอร์ไซค์ครับเผื่อมันจะช่วยอะไรได้บ้างแล้วเขาบอกเขาแอบรู้สึกผิดที่ไม่ได้ลงไปขอเบอร์มอเตอร์ไซค์ไว้ตั้งแต่ต้ตนก็เลยให้มาเห็นทางโซเชียล หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็โอ้แสดงความเห็นกันล้นหลามคุณผู้ชมส่วนใหญ่คุณว่ามองแบบไหนโอส่วนใหญ่เขาบอกว่าตั้งใจโอ้ยตั้งใจปัดเสียงส่วนใหญ่นะนี่โซเชียลฮันเตอร์ถึงขนาดพลาดแบบนี้เจตนาฆ่าเลยนั่นั่นเออโอ้นี่โซเชียลฮันเตอร์2024คือคนส่วนใหญ่เขาบอกเหมือนตั้งใจจะชนนะอาจจะไม่พอใจที่มอร์ไซค์เข้าใกล้หรือไม่มีปัญหาอะไรกันมาก่อนหน้านี้หรือไม่ นะฮะน,น,นี่คนขี่มอเตอร์ไซค์เห็นไหมที่อยู่ตรงเกาะกลางเนี่ยบางคนบอกถือเป็นเจตนาฆ่าได้เลยมีคนเข้ามาแสดงความเห็นบอกเลนที่เกิดอุบัติเหตุจริง,รงๆไม่อนุญาตให้มอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าไปนะแต่มีคนเข้ามาแย้งว่าการฝ่าฝืนใช้เส้นทางมันไม่ได้เป็นเหตุผลให้ต้องถูกรถชนอ่ะโอเคละมอเตอร์ไซค์อาจจะผิดที่วิง่งวิ่งเลนทางด่วนตรงวิภาวดีรังสิตคือเมื่อก,ก่อนเข้มงวดมากนะครับแต่เดี๋ยวนี้ขอบอกเลยผมใช้ทุกวัน<อ>วิ่งกันทุกวันเหมือนกัน แต่มันไม่ใช่เหตุผลที่เราต้องขับรถไปชนเขาค่ะอันนี้แหละฮะนี่ก็เป็น<อ>นะฮะบ,บางข้อความบอกลักษณะเหมือนกับกระชากเปลี่ยนในการะดานฐานอาจจะไม่ทันเห็นหรือเปล่าเขาพยายามมองโลกกว้างๆแบบนี้ะนะครับเพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยสังเกตเหต็เนว่ามีการเหยียบเบรกเชื่อว่าคนขับน่าจะตกใจแต่อย่างตามครับคุณผู้ชมจะตั้งใจหรือไม่นะครับลักษณะเช่นนี้คือขับหนีไปด้วยค่ะ คนละหนีก็มีความผิดอ่ะผิดอ่าเนี่ยนะฮะดูจะเจ็บเหมือนกันนะมอเตอร์ไซค์อ่ะตกใจด้วยนะดีนะขึ้นไปบนไอ้ตรงเกาะกลางมันมีต้นมงต้นไม้คุณลองนึกภาพไปชนเสาเดยไอ้เสาตรงนี้มันคืออะไรอ่ะโทเว์นะใช่ตรงบนวิภาวดีรังสิตอ่ะเหมือนต่อมอใหญ่ๆอ่าหรือไม่ก็ชนแบรีเออร์ข้างทางเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงเกิดคอไปก๊อกอย่างเงี้ยเสร็จเลยไม่อยากจะคิดเลยนะโอ้